กันต่อนะคะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศการแข่งขันปีที่6ฤดูร้อนนะคะรอบ4ทีมนะคะค้นหาโรงเรียนแรกที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประจำฤดูค่ะโอ้ยบรรยากาศตอนนี้ต้องบอกว่ากดดันพอสมควรนะคะครับและโรงเรียนแรกนะคะที่ผ่านไปสักครู่นี้ก็คือโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะกับบทเพลงน้ำตาลูกแม่ย่าค่ะมาถึงโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้เขาส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงเสียงครวญจากสวนแตงโอ้โหวันนี้เพลงเพราะมันเลยอ่ะโอ้ยมีแต่เพลงเพราะๆชื่นใจจังกำลังถกกับครูว่าจริงๆแล้วใครร้องก่อนใครแก้ใครระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายน้ำอ้อยร้องก่อนน้ำอ้อยร้องก่อนครับเพราะว่าครูธงชัยเลขกำพลเนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยแหละเขาแต่งเพลงให้กับทางคุณสัญญาพรณลายแต่งน้ำอ้อยพรวิเชียนแต่งทั้งผู้หญิงก่อนที่ต้องถามว่าใครร้องก่อนเพราะว่าคำขึ้นต้นของสายสัญญาซึ่งเป็นเพลงผู้ชายนี่บอกว่าสาวสวนแตงสิ้นแรงแน่หรือเหมือนกับถามคืนใครสักคนมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าอ๋อน่าจะเป็นการร้องแก้ซึ่งก็มีไม่กี่คู่ไม่กี่เพลงจริงที่ผู้หญิงร้องก่อนและผู้ชายร้องแก้นะฮะแล้วก็คงจะเป็นเพลงนี้ด้วยที่เป็นเพลงร้องแก้ประวัติศาสตร์ก็อยากจะรู้ว่าบัวใหญ่มารอบนี้ไหวไม่ไหวนะครับแต่ว่าเลือกเพลงดีแล้วครับผมค่ะขอบคุณค่ะไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวรอสักครู่นะคะแล้วผมว่าคนที่ชมรายการชิงช้าสวรรค์ที่เป็นแฟนเพลงของเพลงลูกทุ่งจริงๆอ่ะอายุรุ่นผมเนี่ยหรือน้อยกับผมไปไม่เท่าไหร่เนี่ยเพลงนี้ผมว่าอยู่ในความคิดและก็อยู่ในความรู้สึกของท่านก็อาจจะร่วมกันตัดสินไปพร้อมกับพวกเราได้ด้วยเลยแล้วค่ะเป็นกำลังใจน้องๆนะคะสำหรับโรงเรียนบัวใหญ่จากจังหวัดนครราชสีมาค่ะกับบทเพลงเสียงครวญจากสวนแตงค่ะThank you.
มาคุยกันตรงนี้สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกนกวรรณวันทวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้ำอายุ17ปีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบัวใหญ่ค่ะเอาละค่ะน้ำขามาถึงรอบนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างส่วนตัวหนูยังไม่เคยเจอนะคะแต่ว่ารุ่นพี่เขาก็เคยแพ้มาแล้วนะคะแต่ก็วันนี้หนูก็จะมาเอาชัยชนะกลับไปสู่โรงเรียนบัวใหญ่แล้วก็กลับไปให้รุ่นพี่ค่ะปีที่แล้วเราก็มาถึงรอบนี้ใช่ไหมลูกค่ะมาถึงรอบนี้แล้วปีนี้จะอยู่รอบนี้หรือจะไปอีกรอบนึงไปอีกค่ะนี่ขอให้ส่งกำลังใจมาให้หนูแล้วก็พวกเราวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบัวใหญ่ให้ผ่านเข้าไปถึงรอบแชมป์ฤดูด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณค่ะเชิญอีกหนึ่งโรงเรียนเลยเชิญค่ะวิสุทธิกษัตรีนะคะ